รรมการบ้านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะดูว่าท่านที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความรู้ในด้านของ AI แต่สิ่งนึงที่มีความสําคัญก็คือแต่ละท่านเนี่ยเสียสละเวลามาโดยที่เอาเวลาที่ไม่ใช่เวลางานของตัวเองนะครับแล้วก็มีจิตในการที่จะสร้างบุคลากรใหม่ๆมีจิตของความเป็นครูสูงมากดร.ชันวีก็จะเป็นหัวหน้าบ้านของบ้านคิดดีใช่มั้ยคะอาจารย์ใช่ครับก็ช่วยโครงการมา3รอบแล้วนะฮะและนี่คือรุ่นที่3ก็ได้ยินว่ามีพัฒนาการที่ดีนะครับก็คิดดีเนี่ยเป็นบ้านที่รวมสตาร์ทอัพด้าน AI ไว้นะครับแล้วก็เป็นท่านที่แบบเป็นเทคนิคอลด้วยนะครับท่านที่ทำบิสเนสด้วยแต่บิสเนสก็มีความรู้นะในเชิง AI เพราะนั้นส่วนตัวผมเนี่ยเราทำธุรกิจนะครับทางด้าน security platform นะครับก็เหมือนว่าเอาภาพวิดีโอมาวิเคราะห์เรื่องความปลอดภัยในชีวิตนะครับความปลอดภัยในทรัพย์สินสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยแล้วก็จะลูกค้าแล้วก็เป็นกลุ่มคอร์เปอเรทนะครับแล้วก็มีโจทย์ทางด้านนี้ค่อนข้างเยอะแต่บ้านเราค่อนข้างมีความแตกต่างแล้วกันนะมีความยูนิคนะครับเนื่องจากเราอย่างที่เรียนนะครับว่าเราทำธุรกิจส่วนตัวกันทุกท่านในบ้านเนี้ยที่เชิญมารอบนี้นอกจากคัดหน้าตาดีมาแล้วเนี่ยเราก็คัดท่านที่เป็นโฟลเดอร์นะฮะสตาร์ทอัพมาด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยการันตีนะฮะการันตีเรื่ององค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะครับอีกท่านหนึ่งที่ช่วยเรามาตลอดเลยเช่นกันนะคืออาจารย์อิทธิพันธ์นะครับก็คือพี่ตั้มนะครับพี่ตั้มก็เป็น CTO Ctus นะฮะ Ctus เนี่ยเพิ่งระดมทุนรอบล่าสุดกับ VC ชั้นแนวหน้านะครับหลายๆเจ้าเนี่ยช่วยกันด้วยนะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับโรบอทออโตเมชันนะฮะออโตเมชันโปรเซสนะครับแล้วก็พวก OCR นะครับก็จะเป็นสายนะครับวิเคราะห์ภาพเช่นเดียวกันครับนะแล้วก็ทำระบบออโตเมชันต่างๆนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็เป็นดร.วโรดมนะครับดร.อาร์มท่านนี้ก็เป็น Cด้านขวาฮะเป็น CEO AutoTech นะครับก็เพิ่งระดมทุนไปกับบ้านปูเน็กนะฮะก็ท่านนี้ก็เก่งมากนะฮะด้าน IoT AI นะฮะ Optimization ในเชิงนะฮะจัดการพลังงานนะครับท่านนี้จะเชี่ยวชาญด้านนี้จริงๆก็เก่งหลายด้านมากนะฮะแต่ละท่านเนี่ยนะครับแต่ว่าที่ทำธุรกิจจะเป็นแนวของพลังงานนะครับส่วนท่านด้านล่างซ้ายแล้วกันนะฮะด้านอาจารย์วิภาสเนี่ยอาจารย์วิภาสเนี่ยก็จริงๆท่านตั้งสตาร์ทอัพมาหลายตัวแล้วแหละนะตัวนี้เป็นตัวล่าสุดของท่านนะก็ชื่อว่าโพรเมสนะครับก็เป็นเฮลท์แคร์นะครับก็เข้าใจว่าทำข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ครับก็ท่านนี้ก็เก่งด้านภาษาด้วยนะฮะเรื่องภาพเรื่องอะไรก็ท่านน่าเก่งนะครับในหลายส่วนนะครับส่วนท่านสุดท้ายเนี่ยก็คืออาจารย์มัธยชนนะครับอาจารย์มัธยชนก็ตั้งสตาร์ทอัพมาแล้วนะครับผ่านมาแล้วระดมทุนรอบใหญ่ก็มีที่ผ่านมาก็เป็นของเคยเป็น CTO ของ Easy Rise นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มาทำสตาร์ทอัพอีกตัวหนึ่งชื่อว่า Data State Lab นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับทำ Data ที่จะมาใช้ในการเทรนโมเดลต่างๆก็แอดวานซ์มากนะครับงั้นแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ในการทำงานด้าน AI มาโดยตรงนะฮะในเชิงคอมเมอร์เชียลนะครับแล้วก็ทำสตาร์ทอัพทุกท่านยังคงทำธุรกิจอยู่เพราะนั้นถ้าจุดขายจุดแข็งของบ้านคิดดีเนี่ยนะครับนอกจากหน้าตาดีอย่างที่เรียนและให้ทราบแล้วเนี่ยก็คือเรามีประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้เน้นเรื่องแบบต้องแข่งชนะแฮกกาธอนแล้วได้รางวัลอะไรมากมายคือเราไม่กดดันน้องในบ้านไหนต้องแจ้งก่อนแต่ส่วนใหญ่น้องจะได้รางวัลท็อปเลยไม่รู้ทำไมแต่ว่าแล้วอย่างซูเปอร์ไอเอนจิเนียร์อันดับหนึ่งก็มาจากบ้านเราด้วยนะฮะล่าสุดที่ประกาศผลไปฮะคนฟิลก็มาจากบ้านเราโอ้โหนี่ขายหน้าดูเลยนะอาจารย์นั่นอื่นที่มันใช่ผมนะฮะที่มันใช่ผมนะฮะแต่อันนี้คือผมพูดแฟกต์แค่นั้นเองนะฮะพูดแฟกต์นะฮะว่าบ้านเราไม่ได้เน้นวิชาการให้กับตอนอะไรเงี้ยคะแนนอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบกดดันแล้วต้องเอาเต็มเอาอะไรนะเราเน้นทำงานเป็นทีมบ้านคิดดีนะฮะใครคิดชั่วนี่ไล่ออกทันทีเลยนะฮะ เราเน้นทำงานเป็นทีมนะฮะ วนกันรับผิดชอบงานนะฮะบริหารจัดการในกลุ่มให้ได้ช่วยกันรักกันแล้วก็ยังคงสานสัมพันธ์กันเมื่อจบค่ายไปแล้วนี่อันนี้คือคอนเซ็ปต์ของคิดดีนั้นเอาไอเดียนะครับด้าน AI ที่เราเคยมีประสบการณ์แล้วก็อยากจะทำนะฮะมาบ่มเพาะให้แต่แน่นอนว่าทุกปีเลยนะครับเราจะมีการคัดเลือกเข้ามาอันนี้ต้องเรียนแจ้งว่าไม่ใช่ว่าน้องอยากทำสตาร์ทอัพแล้วอยู่บ้านคิดดีแล้วทุกคนในบ้านจะได้ทำสตาร์ทอัพไม่ใช่สุดท้ายเนี่ยเราจะคัดเลือกคนบ้านอื่นด้วยอันนี้ต้องเรียนก่อนนั้นบ้านอื่นไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะสุดท้ายคือเราจะคัดเลือกคนที่สนใจทำสตาร์ทอัพเนี่ยแต่สัดส่วนของคนบ้านคิดดีจะเข้ามาเยอะที่สุดเนื่องจากเขาจะได้คุยเขาจะได้คอนซัลท์กับอาจารย์ที่ทำสร้างมาแล้วเนี่ยเขาจะถามระหว่างทางได้อะไรเนี้ยมีเวลามากกว่าคนอื่นอาจจะเป็นข้อได้เปรียบสำหรับคนที่อยู่บ้านเนื่องจากอาจจะรู้จักกันส่วนตัวใช่ไหมครับว่าโดยคนที่อยากทำธุรกิจไม่จำเป็นต้องอยู่คิดดีก็ได้นี่ก่อนก็อยู่กับบ้านอื่นก็สามารถที่จะเข้ามาบ่มเพาะกับสมาคมได้ถ้าผ่านการคัดเลือกอันนี้คือเบื้องต้นนะครับโอเคบ้านผมเลยก็คิดดีทำดีครับบ้านเราเนี่ยแหละสุดยอดสุดแล้วครับคนนี้เต็มจริงสวัสดีครับผมชื่อภาคินตระกูลวงศานะครับก็คือผมเป็นผู้เข้าอบรมในฐานะกรรมการบ้านครับบ้านผมเลยก็คิดดีทำดีครับจุดแข็งบ้านเราเนี่ยมีหลายอย่างเลยอยากให้พูดถึงเลยครับ
คือข้อแรกเลยเนี่ยบ้านเรามีความสามัคคีกันมากๆครับและอย่างที่สองเนี่ยคือบ้านเรามีคนเก่งๆมากมายเยอะเลยครับมีทั้งไอเดียมีทั้งอะไรโอ้โหรับรองบ้านเราเนี่ยแหละสุดยอดสุดแล้วครับถ้าตัวเต็งในบ้านเนี่ยผมต้องยกให้บินเลยครับบินนี่คือสุดยอดแห่งโรบอทแล้วครับคนนี้แหละครับตัวเต็งเลยครับเล่าให้ฟังว่าเขาเก่งมากครับเขาแบบรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับโรบอทเลยปั๊บคือทำโรบอทขยับได้ในวันแรกทั้งที่บ้านบางบ้านก็ทำอะไรไม่ได้คนนี้เต็งจริงความเครียดก็มีทุกอย่างนะครับความกดดันในการบริหารจัดการที่งานเนี่ยบางคนก็มีงานซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยก็เลยเกิดแบบความเครียดว่าทำไมเราทำไม่ได้สิ่งที่จะฝากเพื่อนๆในบ้านเลยก็คือบอกว่ารักทุกคนครับเพราะว่าแบบเห็นว่าบ้านเรามีความสามัคคีมากช่วยเหลือกันตลอดครับทุกคนเก่งมากครับ